Mercedes-Benz C43 นิยามความแรงไม่เป็นสอง367ม้ารำพอง รีบเข้ามาจับจองก่อนคันนี้จะจากไปโอ้โหวันนี้เราเปิดตัวแบบไทยๆกันเลยนะคะต้องนงเหน่งใช่แล้วค่ะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะและที่สำคัญนะคะประกอบไทยด้วย CKD นั่นเองค่ะคในราคาที่เอื้อมถึงได้ค่ะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับกับคันนี้เดี๋ยวน้องหนุ่งหนิงลองนับ 1-5 ให้พี่ฟังดูหน่อยสิครับ1 2 3 4 5เร็วไปครับเอาเป็นแบบวินาทีครับ1 2 3 4 5แป๊บเดียวไหมครับแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะนี่นะครับคือระยะเวลานะครับการจับความเร็วนะครับจากความเร็ว0นะครับถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงของรถคันนี้นี่เองนะครับเพียงแค่ 4.7 วินาทีเท่านั้นเองครับโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเน้นเรื่องความแรงแน่นอนค่ะใช่ครับผมเพราะจุดเด่นของคันนี้นะครับอยู่ที่เครื่องยนต์ครับเพราะว่าคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับแบบไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นะครับ 3,000 ซีซีนะครับขับเคลื่อนแบบ4ล้อหรือว่าโฟร์เมติกด้วยครับใช่ค่ะโดยรถรุ่นนี้นะคะใช้เครื่องยนต์ค่ะเรนรุ่น M276 นะคะพี่โจ้ครับผมลักษณะพิเศษของเขานะคะหรือว่าจุดเด่นนั่นคือเขาจะใช้เสื้อสูบหรือว่าฝาสูบค่ะนะคะแบบอลูมิเนียมค่ะโดยจะใช้สารเคลือบสไลด์นาโนเนี่ยไว้นะคะทำให้ลดการสึกหรอค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้รถคันนี้ค่ะมีมาตรฐานเนี่ยเหมือนรถฟอร์มูล่าวันเลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าคุณภาพในส่วนของพาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยจัดแน่นจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะยังไม่เพียงเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะมาด้วย367แรงช้างแรงวัวแรงม้าถูกแล้ว367แรงม้านั่นเองนะครับความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับน้องนุ่งหนิงความเร็วสูงสุดของเขานะคะสามารถทำได้มากถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะโอ้เรียกได้ว่าเร็วมากๆเลยนะครับในส่วนของบอดี้พาร์ทหรือว่าชุดตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะครับคันนี้นะครับก็มีความพิเศษเช่นกันนะโดยองค์ประกอบโดยรวมของรถคันนี้นะครับจะใช้บอดี้ของ C250 Coupe นั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนในพาร์ทของเครื่องยนต์ตามที่ได้แจ้งไว้นะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับของชุดแต่ง AMG ไปนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยครับจะมีแถบโครเมียมนะครับพร้อมสัญลักษณ์ AMG อยู่ด้านหน้าตัวนี้ก็คือตัวบ่งบอกความเป็นพิเศษของตัว C43 Coupe นั่นเองครับโอ้โหด้านข้างคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าหล่อมากเวอร์นะคะเพราะว่าด้านข้างนะคะมาด้วยล้อ MG ขนาดถึง19นิ้วค่ะจะเป็นลายแบบใหม่นะคะในตระกูล4 class นั่นเองและที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของคาลิเปอร์เบรกของเขาค่ะเขาเป็นคาลิเปอร์เบรกนะคะแบบใหม่ค่ะจากค่าย AMG นะคะขนาดใหญ่ถึง4พอร์ตกันเลยบอกเลยนะคะว่าสวยงามจริงๆค่ะถัดมานะคะจะเห็นสัญลักษณ์ไบเทอร์โบตรงนี้นะคะถ้าเราเห็นด้านข้างคันนี้นะคะโลดแล่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยรู้แน่นอนค่ะว่าเป็น C43 Coupe นั่นเองค่ะเดี๋ยวด้านหลังของคันนี้ค่ะพี่โจมีแตกต่างยังไงกับรุ่นปกติบ้างคะแน่นอนครับในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับจะใส่มานะครับในส่วนของด้านบนสวยงามมากๆนะครับพร้อมสัญลักษณ์นะครับรุ่นนะครับ C43 แล้วก็มีสัญลักษณ์ AMG มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ปลายดิฟฟิเซอร์ด้านล่างบวกปลายท่อเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นความแตกต่างของ C43 Coupe นะครับบอกได้เลยว่าความสวยเนี่ยนะครับอัดแน่นแบบน้องหนุ่งหนิงมาเลยทีเดียวใช่ค่ะเพราะว่าเทรนปีหมูทองนะคะตัวต้องทองหน้าต้องบานค่ะใช่แล้วครับในส่วนของด้านในนะครับก็ตกแต่งสวยงามนะครับที่เป็นทริมลายชุดแต่งนะครับจะเป็นสีคาร์บอนเคฟลานะครับและคันนี้พิเศษมากๆนะครับสำหรับโหมดการขับขี่นะครับหรือว่าไดนามิกซีเล็กนั่นเองนะครับสามารถปรับได้ถึงนะครับ5โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็อินดิวิดวลนะครับโดยเฉพาะในโหมดของสปอร์ตพลัสนะครับเมื่อเราปรับไปที่โหมดสปอร์ตพลัสแล้วเนี่ยนะครับตัวเสียงท่อเนี่ยครับก็จะเพิ่มความดังขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นไงบ้างครับสะใจกันไหมครับต้องหนุ่งหนิงโอ้โหหล่อเท่สุดๆไปเลยค่ะพี่โจครับผมยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับในรถที่เป็นรุ่น AMG นะครับโหมดในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะครับก็ยังมีโหมด AMG เพิ่มขึ้นมานะครับที่เราสามารถปรับดูในส่วนของอุณหภูมินะครับของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเพื่อความเร็วนะครับและการรักษาเครื่องยนต์เนี่ยให้ดีมากๆเลยและยังมีการแสดงจุด G-Force นะครับที่บอกทิศทางของตัวรถนะครับว่าจะไปในทิศทางใดนะครับและยังไม่พอเท่านั้นนะครับยังบอกสถานะของเครื่องยนต์โช๊คและก็พวงมาลัยต่างๆแบบชัดเจนและยังสามารถจับเวลาแลบได้อีกนะครับเพิ่มความสปอร์ตและความเร็วให้กับรถคันนี้ได้ครับโอ้โหเบาะสบายมากเลยค่ะพี่โจครับผมคันนี้นะคะมาด้วยเบาะพิเศษค่ะเขาจะเป็นเบาะนะคะที่มีความกว้างค่ะแล้วก็โอบบอดี้รัด
ข้ากับสรีระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่สำคัญค่ะคันนี้นะคะเดินด้วยได้แดงตรงเบลของเขานะคะก็เป็นสีแดงอีกด้วยค่ะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะใช่แล้วครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันนะคะ heating seats ค่ะที่ช่วยนะคะให้รถอาการเมื่อยล้าเวลาที่เราเนี่ยได้ขับนะคะไปทางไกลนั่นเองและที่สำคัญนะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องเสียง Burmester Surround Sound System ค่ะที่ให้คุณภาพเสียงนะคะได้อย่างดีเยี่ยมเลยเรียกว่าสุดๆไปเลยนะครับใช่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับคันนี้มองจากภายนอกนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งภายในแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับน้องหนุ่มหนิงน่าจับจองเป็นเจ้าของมากเลยค่ะพี่โจรถใช่ไหมครับหมายถึงหนุ่มหนิงอะค่ะ สำหรับคันนี้นะคะ Mercedes-Benz C43 Coupe AMG นะคะเป็นสปอร์ตคูเป้นะคะภายใต้รหัส43ค่ะกับบอดี้ W205นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบเต็มสมรรถนะเลยนะคะที่สำคัญคันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชั่นแบบจัดแน่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านหน้าเลยนะครับมาด้วยบอดี้พาร์ทชุดแต่ง AMG รอบคันไฟหน้าแบบ Intelligent Light System นะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังรุ่นพิเศษนะครับเดินได้แดงพร้อมโหมดการขับขี่แบบเต็มสมรรถนะเลยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz C43เป้คันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz เนี่ยถึงปี2021เลยทีเดียวราคาพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่ 3,690,000 บาทเท่านั้นครับสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ชมไลฟ์ของเราวันนี้นะคะชมเสร็จแล้วนะคะสามารถเข้ามาที่ Benz NK ของเรากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหนุ่มหนิงพี่โซ่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย